สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดป่าแดดนะครับก็อีกหนึ่งวัดที่นี่ก็อยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับสายมูนี่ห้ามพลาดเลยนะครับเข้าไปดูข้างในครับบรรยากาศวันนี้ผมมาวันพฤหัสนะครับวันธรรมดาคนก็เยอะอยู่มาทางภาค5ก็ได้นะครับสถานีตำรวจภูธรภาค5เลาะริมน้ำปิงมาเรื่อยๆครับไม่ไกลเข้าไปข้างในกันครับมาลงทะเบียนกันก่อนนะครับวัดป่าแดดหยุดทุกวันพุธเปิด 8:30 น. ถึง 5:00 น. นะครับที่นี่ก็มีพระพิฆเนศนะครับแต่ว่าถ้าเรามาถึงนะฮะลงทะเบียนก่อนก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับวัดอุณหภูมิเป็นบนพระวิหารทองกับหลวงพ่อตาวาครับก็เสร็จแล้วลงมาข้างล่างเพื่อมาเรียนมาเล่นเพื่อทำกระเพื่อถวายพระพิฆเนศค่ะครับเดี๋ยวจะไปให้อ่านค่ะทำตามขั้นตอนนั่นเลยครับอย่างแรกก็นมัสการหลวงพ่อตาวานด้านบนนะครับแล้วก็เขาจะมีบัตรคิวนี่ครับบัตรคิวแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็มาเอาชุดชุดธัญพืชนะครับมาถวายที่พระพิฆเนศนะครับไปกันครับครับเข้าไปในพระวิหารกันนะครับครับก็ไหว้หลวงพ่อตาหวานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับครับก็ที่วัดถ้าเข้ามาวันนี้ก็มีนี่ด้วยนะครับ UNSCR นะครับเขียนคำอวยพรให้เด็กๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สดครับครับผมก็ถ้าเจอน้องๆที่ไหนก็เข้าไปเขียนคำอวยพรได้นะครับช่วยน้องๆนะครับเป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามด้วยใช่ไหมครับครับเด็กไร้สัญชาติด้วยนะครับคิดไม่นะครับง่ายๆเลยเขียนคำอวยพรให้น้องเขาเรามาจาก UNSCR ประเทศไทยนะครับเป็นสถานลงทุนและประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุ่งอีก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะครับที่เดินผ่านบูธเราในสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่แถวจังหวัดเชียงใหม่นอกส่วนใหญ่เลยก็ฝากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโครงการสนุกๆนะครับเพื่อน้องๆไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วก็ผู้ลี้ภัยจากสงครามในประเทศไทยนะครับก็ฝากเข้ามาเขียนกำลังใจเล็กๆสวยๆงามๆแบบนี้นะครับพวกเราเองแล้วก็นะครับเจ้าที่ UNSCR จะนำไปอ่านให้พวกเขาฟังกันมาเป็นสื่อการสอนแล้วก็เป็นข้อความกำลังใจนะครับยังไงเจอพวกเราที่ไหนยังไงฝากด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่หน้าตาดีๆอย่างนี้เลยเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยสวัสดีค่ะครับลงจากพระวิหารมาก็เนี่ยครับตรงหน้าวัดตามที่เราได้คูปองนัมเบอร์ไว้เมื่อกี้นี่นะครับอ๋อครับเป็นขั้นตอนการมาขอพรองค์พระพิฆเนศนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับเริ่มข้อ2ครับเราจะเริ่มข้อ2อ๋อมาเริ่มตรงข้อที่2นะครับ2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9พอถึงข้อ9วนมากลับมาที่เดิมตรงนี้อ๋อพอมาอ๋อครับครับผมก็ในถาดนี้จะมีเป็นธัญพืชธัญพืช9ชนิดธัญพืช9ชนิดแล้วก็มี9ชนิดทูบนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตามขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็มาไหว้พระพิฆเนศกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหอมหาเทพบุรพาจารย์เป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศ
วางของถวายที่เป็นธัญพืช9อย่างรวมทั้งดอกไม้ไว้ที่แท่นบูชาด้านหน้าของพระวิหารนะครับและตอนนี้เรามากระซิบที่ข้างหูหนูมุสิกะนะครับเพื่อเป็นการขอพรได้หนึ่งอย่างนะครับโดยการปิดหูด้านในแล้วก็กระซิบที่หูด้านนอกนะครับต่อมาก็มาส่งน้ำที่ศิวลึงนะครับศิวลึงเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนะครับพระพิฆเนศนะครับเป็นเทพแห่งปัญญาความรู้ประสาทต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ขจัดอุปสรรคต่างๆด้วยดังนั้นผู้คนก็มักจะมาขอพรกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่ลอดท้ององค์พระพิฆเนศนะครับลอดท้ององค์พระพิฆเนศเดินรอบบ่อน้ำทิพย์3รอบครับเข้าไปดูกันครับครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนะครับโอบเสาไม้สักทองหลวงนะครับข้างพระประธานไปตามนี่เลยครับเขามีทางเขามีลูกศรบอกบอกก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถญาติโยมท่านไหนที่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะหลายท่านจะมาร่วมการขอพรครับเสร็จแล้วก็มาติดคลองเต่านะครับโดยท่านสามารถร่วมในงานเครื่องพิธีคาถาพญาเต่าเรือนปิดทองนะครับก็ได้ทองมาวิ่งติดยังเอาไปพร้อมกันครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่วัดป่าแดดนะครับก็มาไหว้หลวงพ่อตะหวาดนะครับแล้วก็พระพิฆเนศได้ที่นี่นะครับวันนี้ก็วันธรรมดานะครับแต่คนก็ค่อนข้างเยอะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ